ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะวันนี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวนึงที่เป็นเขาเรียกเป็นปมอยู่ในใจจากใจอยู่ตลอดจากเด็กผู้ชายคนนึงจนเขาเติบโตมาเนี่ยความน้อยเนื้อต่ำใจการถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวทำให้รู้สึกว่าคนรอบข้างของเราคนในครอบครัวเนี่ยไม่ได้รักไม่ได้สนใจเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นจนถึงความเครียดค่ะอาจารย์สมอยู่ตั้งนานแล้วเครียดถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายรุนแรงมากเลยน้องมวยใช่ค่ะแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ากว่าจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวพูดคุยกันดีกว่านะคะแต่ต้องขออนุญาตนะวันนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยตัวแล้วก็ไม่เปิดเผยรายเซ็นก็ขอเป็นนามสมมุติก็แล้วกันอ๋อสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะครับคุณนัทครับสวัสดีครับตรงนี้แหละคุณนัทอยู่กับเราแล้วจ้ะแต่ว่าก่อนที่จะพูดคุยกันเดี๋ยวลายเซ็นลายเซ็นอยู่ในมือผมนะฮะจากคุณนัทนะฮะนามสมมุตินะครับลายเซ็นของคุณนัทเนี่ยเมื่ออยู่ในมือผมฉงนใจมากเลยเอ๊ทำไมมีอะไรที่ค่อนข้างมีความแปลกประหลาดกว่าคนอื่นในเรื่องราวของชีวิตและเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะมีความทะเยอทะยานสูงแต่หลากหลายครั้งที่เจอนะแรงพลิกผันกับชีวิตเขาแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเถียนตรงฉะนั้นเถียนตรงยังไงจะบั่นข้างซ้ายจะดีข้างขวารู้ว่ามีปัญหาต่อเนื่องหรือเปล่าเรามารับฟังรับชมแล้วก็มาวิเคราะห์ในช่วงท้ายกันครับนะต้องขออนุญาตนะคะ คุณนัทนะคะพูดคุยถึงเรื่องราวส่วนตัวย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะปัจจุบันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะครับ40ครับประมาณ40แล้วเนาะพี่น้องมีกี่คนมีพี่ชายคนหนึ่งแล้วก็น้องสาวคนหนึ่งครับแสดงว่าคุณนัทเป็นคนกลางใช่ครับก็ตั้งแต่เด็กๆนี่คือก็อยู่กัน3คนพี่น้องครับสนิทไหมคะไม่ครับไม่สนิทเลยถึงบอกว่าตัวเราเองเหมือนอยู่คนเดียวคนเดียวครับมีวิเวกครับนะความเขาเรียกว่าความน้อยเนื้อต่ำใจต้องมีบ้างเนาะความคิดมากครับผสมกับความเครียดและยิ่งตั้งแต่เด็กๆความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่มันจะเป็นหนักตอนที่พ่อกับแม่เลิกกันนะครับตอนผมอายุประมาณ10กว่าขวบครับก็ตอนนั้นคือพอท่านเลิกกันเนี่ยจำได้ว่าวันนั้นกลับมาคือแม่ไม่อยู่บ้านแล้วครับนะครับแล้วก็เราก็มีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วพอสักพักหนึ่งไม่กี่วันต่อมาคุณพ่อก็หายไปก็จะเหลือ3คนพี่น้องกับพี่เลี้ยงอีกท่านอีกคนหนึ่งครับก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรเราไม่รู้ก็คือจะถามพี่น้องอะไรก็ไม่ได้เพราะตัวต้องไม่มีใครทราบครับก็ไม่สนิทกันด้วยใช่ครับแต่คือก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะแยกกันไปเหมือนบอกว่าตัวเองเวลาไปไหนมาไหนเหมือนถูกทิ้งเลยใช่ครับยังไงบ้างคือถ้าช่วงก่อนหน้าที่พ่อกับแม่แยกกันเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คือคุณพ่อเขาก็จะพาพี่ชายกับน้องสาวไปครับผมก็จะถูกทิ้งอยู่บางทีก็อยู่คนเดียวบ้างครับแล้วก็พอแม่กลับมาก็จะอยู่กับแม่แล้วเราน้อยเนื้อต่ำใจขั้นไหนนะครับคุณนะครับเด็กๆนะครับก็มันก็คิดอยู่แต่ผมเป็นคนที่ไม่พูดเก็บตลอดนะใช่จนกระทั่งแบบบางทีสะสมมากมันก็ระเบิดออกมาเหมือนกันตั้งแต่กี่ขวบนะฮะ10กว่าขวบครับ11 12ขวบโอ้นั่นรู้เรื่องนะฮะน้องมั่วนะฮะรู้เรื่องแล้วกำลังโตล่ะจริงๆแล้วใช่ๆๆความรู้สึกนั้นเก็บมันน่าจะมีเหตุการณ์แบบเหมือนเค้าเรียกว่าเด็กๆก็อยากจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เวลาไปโรงเรียนมาอยากจะโชว์เรียนผลการเรียนมาก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่เราเคยมีแบบความสัมพันธ์แบบนี้บ้างไหมที่บ้านไม่มีเลยครับไม่มีเลยการกอดการอะไรกันไม่เคยมีครับหายไปตั้งแต่เราเล็กๆแล้วใช่ครับแต่กับพี่กับน้องคุณพ่อคุณแม่มีไหมคะหรือก็ไม่มีเหมือนกันก็ไม่ค่อยมีครับเพราะพี่ชายจะเขาจะเก็บตัวเรียนของเขาส่วนน้องก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าด้วยตัวคุณเอ็มทำให้รู้สึกว่าตัวเราเองเหมือนอยู่คนเดียวในบ้านทั้งที่อยู่ในครอบครัวของเราใช่ครับแต่กลายเป็นว่าเหมือนโดดเดี่ยวก็เลยเก็บความรู้สึกแบบนี้มาโดยตลอดจนคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันครับแล้วตอนนั้นใครดูแลสามพี่น้องนี่ล่ะคะก็มีพี่เลี้ยงครับที่ดูแลอยู่ประมาณหลายเดือนอยู่ครับจนกระทั่งสุดท้ายแม่ก็กลับมาอยู่บ้านความรู้สึกที่สูญเสียหายไปไหมครับกลับคืนมาไหมความรู้สึกเสียเนี่ยคือตอนแรกก็ดีใจครับแต่พอตอนหลังเนี่ยกลับกลายว่าเหตุการณ์กลับแย่ลงแย่ลงอีกแล้วฮะใช่คือปกติมันแย่นะคุณนัทนะครับครับก็คือกลายเป็นว่าคุณแม่เขาก็เครียดนะครับเรื่องปัญหาของเขาเขาก็ให้คือผมเป็นที่ระบายให้เขาครับแล้วก็พอเรารับรู้เรื่องมากๆเข้าเราก็เครียดทางฝั่งคุณพ่อเองก็พูดในเรื่องของคุณแ
ครับแต่มันคนละแง่มุมไงครับค่ะรับรู้แต่ว่าเราก็เป็นคนเดียวที่รับรู้เพราะว่าพี่ชายเขาก็ไม่สนใจเราก็ยังเราก็ตัดสินว่าใครถูกใครผิดนี่ไม่ได้อีกใช่อืมโหมันทรมานทั้งหมดเนาะใช่ค่ะในสภาพนี้คือกลายเป็นว่าตัวเองก็เด็กๆก็โดดเดี่ยวอยู่แล้วก็มีความเครียดสะสมอยู่แล้วซ้ำซ้อนใช่ไหมคุณพ่อมาเล่าเรื่องคุณแม่ให้ฟังคุณแม่มาเล่าเรื่องคุณพ่อให้ฟังครับเป็นคนเดียวในบ้านที่รับรู้ทุกอย่างปัญหาทุกอย่างแต่พูดกับใครไม่ได้ใช่ครับมันยิ่งเพิ่มดีกรีความเครียดหนักขึ้นใช่เรามีความรู้สึกแบบมีแบบไม่ชอบคุณแม่ไม่ชอบคุณพ่อมาไว้แล้วเขามาเล่าแบบนี้ตอนเด็กๆนี่ไม่ชอบพ่อมากๆครับถึงขนาดว่าไม่ไปเจอเขาเกือบ10ปีเลยครับไม่เจอเลย10ปีไม่เจอครับแล้วคุณนับไปอยู่ไหนตอนนั้นก็อยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านไม่เจอกันเลยเพราะเขาก็ไม่มาครับผมว่าพัชรมาณนะครับปล่อยเด็กอยู่กับพี่เลี้ยงเพียงเดียวนะครับแล้วพี่เลี้ยงเขาสอนเราอะไรไหมฮะก็ไม่ครับก็เขาแค่ทำกับข้าวดูแลบ้านให้อย่างเดียวครับเรามีเพื่อนเล่นก็คือหน้าต่างกับทีวีนะใช่ผมจะติดทีวีมากกว่านั่นเองฮะเพื่อนเล่นเขาคือทีวีค่ะคือแต่เด็กๆแต่ละคนอาจจะมีแบบพอเวลาไม่ได้พูดคุยพ่อคุณแม่มันก็จะมีสิ่งมาอย่างมาทดแทนกังมวยอาจจะคุยกับน้องหมีมีน้องมวยก็เคยเป็นเนาะใช่หนูเวลาภาวะความเหงาน้องมวยก็เคยเป็นใช่หนูก็เคยติดตุ๊กตาหมีจนถึงตอนนี้ทีวีนี่เป็นเพื่อนที่ดีกับเราเพราะเขาสื่อได้ฝ่ายเดียวเสียงแล้วไม่ได้ก็มันเคยตัดพ้อกับตัวเองไหมเวลาไปชมทีวีหรือชมบางอย่างถ้าดูเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่โอ้โหสะสมใช่มันรู้สึกว่าตัวเองขาดใช่ไหมมันขาดด้วยใช่ครับเวลาเห็นแบบเนี่ยในทีวีอ่ะแต่คงไม่บอกเพื่อนดีกว่าอ่ะไม่เป็นในทีวีอย่างเงี้ยเวลาแบบพ่อแม่ลูกเขากอดกันรักกันเรารู้สึกมันยึดจุกอยู่ในใจใช่ครับคุณเคยหาตัวอื่นมาทดแทนไหมในขณะที่คุณรู้สึกว่าขาดนะครับก็พยายามที่จะมีแฟนมีคนรักบ้างแต่สุดท้ายมันก็ไม่รอดทดแทนไม่ได้เนอะทดแทนก็ไม่ได้ไม่รอดครับมันอาจจะเจ็บมากกว่าเดิมเป็นไหมใช่นั่นแหละน้องมวยที่สำคัญค่ะครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้พี่น้องอยู่ด้วยกันครบไหมคะไม่ครับพี่กับน้องเนี่ยครับแยกไปอยู่ต่างหากแล้วครับผมอยู่กับแม่2คนแต่ว่าช่วงระหว่างเนี่ยจนกว่าช่วงระหว่างตรงกลางจากเด็กจนกว่าถึงตอนนี้บอกช่วงระหว่างกลางเริ่มโตก็ไปโตเมืองนอกใช่ครับตอนนั้นคือไปเรียนต่อที่เมืองนอกใช่ครับตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วหนีตอนนั้นหนีเลยครับครับนานไหมครับไปอยู่ต่างประเทศ10กว่าปีครับโอ้โหนานมากเลยนะฮะครับนานมากเลยตอนนั้นไปทำงานหรือไปเรียนอย่างเดียวครับทั้งคู่เลยครับอ๋อ2อย่างเลยเรียนแล้วก็ทำงานต่อเลยคือเราคิดจะฝากชีวิตกับต่างถิ่นแล้วใช่ไม่คิดจะกลับแล้วครับพื้นเพเดิมไม่เอาแล้วไม่คิดจะกลับด้วยโอ้โหทรมานทั้งหมดนะมันเหมือนรู้สึกแบบอยู่ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์อ่ะเขาไม่ได้หนีนะฮะแต่ฉันไม่เอาอีกแล้วชีวิตอย่างนี้นะครับใช่ครับเป็นอย่างงั้นก็เลยไปอยู่ที่นู่นตอนก่อนที่จะไปเรียนนู่นคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องว่าไงมั้งคะครับคือคุณแม่ก็พูดว่าขอว่าไม่ให้ไปแต่เราตัดสินใจไงก็ต้องไปถ้าอยู่เราก็ยิ่งแย่ครับไปอยู่กับใครล่ะฮะคนเดียวครับคนเดียวเลยด้วยนะใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนไปอยู่คนเดียวเนี่ย22ครับเรียนจบก็ไปเลยจบป.ตรีที่นี่ครับไปอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะเด็ดเดียวแล้วนะครับตอนไปอยู่มันดีขึ้นไหมคะหรือว่ามันเหงากว่าเดิมดีขึ้นครับเพราะว่ามันไม่ต้องเห็นไม่ต้องรับรู้ครับแล้ว10กว่าปีที่อยู่ที่นั้นได้ติดต่อที่บ้านบ้างไหมเอ่ยอ๋อโทรคุยบ้างครับค่ะมันไม่มีความคิดถึงหรือว่าแบบห่วงยายอยากจะกลับมาเลยไหมมันมีอะไรที่มันดีขึ้นบ้างมั้ยมีสิครับมีเพราะว่ายังไงครอบครัวก็คือครอบครัวแต่ความรู้สึกเราก็ยังดื้อแพงอยู่ต่อนะคือแต่ให้กลับมาอยู่แบบนานๆไม่ไหวครับรับสภาพนี้ไม่ได้แล้วครับแล้วอยู่งั้นมันดีขึ้นมั้ยฮะในสภาพจิตใจเราดีครับโชคดีที่ว่าได้มีพี่ที่สนิทกันเป็นคนเข้าใจเนาะเขาเป็นคนคอยสอนเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆแล้วก็มีคนเทคแคร์ก็ได้ระดับแต่ถามว่ามันทดแทนได้ไหมโนเซโนได้เลยว่ามีทางใช่ครับผมว่ามันทำให้คุณได้เย็นลงใช่ครับได้คิดถึงไอ้ที่ห่างกันมาใช่แต่มันหายไปไหมไม่มีทางมันยังฝังอยู่ฝังอยู่แม่น้องมวยไอ้ฝังใจที่สำคัญนะนะครับมันตั้งแต่เด็กๆเหมือนคนกลัวแมงมุมอ่ะเหมือนผมมันฝังอยู่ในใจมันก็ฝังใจแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าสภาวะในซึมซับจากเล็กๆแล้วครับแล้วเพราะอะไรเราถึงกลับมาอยู่ที่นี่คือตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านครับแล้วทีนี้ก็เหลือแต่คุณแม่อย่างเดียวทางน้าก็เลยกับคนอื่นเนี่ยก็เลยบอกว่าให้กลับมาเถอะมาดูแลมาทำหน้าที่โอ้โห
ใช้คำหน้าที่ลูกดูแลพ่อแม่แล้วใช่ครับนะครับแต่เคยคิดไหมบางครั้งเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าพ่อแม่ที่ทิ้งลูกอย่างนี้นะฮะบางครั้งพ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลเราเลยใช่ไหมครับคิดไหมผมว่าคุณมีสิทธิ์คิดนะฮะเพราะว่าเราหนีปัญหาเราไม่ได้หนีปัญหาแต่ว่าปัญหาสร้างให้เราอยู่ไม่ได้เขาดูแลทางด้านการเงินอย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูแลทางด้านจิตใจไม่รอเลี้ยงจิตใจมันไม่เพียงพอเลยเนาะจริงๆการเงินเนี่ยไม่ได้สำคัญมากคุณไม่เคยเดือดร้อนเรื่องการเงินคุณจะบอกนั้นแต่จิตใจเนี่ยผมเชื่อว่าลูกทุกคนต้องการหมดต้องการมากกว่าเงินเป็นเหมือนเวลาที่บางทีบางคนจะรู้สึกโอ้ยคนที่เขามีเงินมีความทุกอย่างก็คงจะมีความสุขแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ครับมันก็มีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจเหมือนกันครับเคยพูดกับตัวเองเคยตัดพ้อเคยน้อยใจกับตัวเองบ้างไหมเคยครับร้องไห้ต่อหน้าพระต่อหน้าเทพเนี่ยบ่อยมากคุณคิดคุณบอกเคยบอกกล่าวเขาว่าไงฮะต่อหน้าเทพต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับว่าเออทำไมเราเกิดมาเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาต้องเจอสภาพครอบครัวนี้ครับทั้งที่ครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในชีวิตมันมีผลต่อทุกด้านในชีวิตครับแต่เรากลับเจอครอบครัวที่เรียกว่าแหลกเหลวแบบนี้แสดงว่าหนักมากเลยนะสำหรับชีวิตเด็กคนหนึ่งนะที่โตมานะครับมันก็มีผลในเรื่องของอารมณ์ต่อมาด้วยนะครับผมว่าจริงๆนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมารับอะไรได้เร็วแต่ถ้าดีก็คือดีที่สุดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นมาคุณจะแสดงออกได้ไวเลยใช่ครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วมันไวขึ้นไหมจากที่เราเจอสภาวะครอบครัวอย่างนั้นน่ะน่าจะมีผลนะเนาะครับอารมณ์ก็แปรปรวนหน่อยเหมือนกันเนาะพอกลับมาอยู่กับพอได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยก็มาดูแลคุณแม่ครับมาอยู่ที่บ้านใช่ครับดีขึ้นไหมคะหรือว่าตอนแรกกลับมาเนี่ยก็ยังดีขึ้นยังดีเพราะว่าเราได้การเรียกว่าไปสงบของเราอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาใช่แต่พอกลับมาแล้วเนี่ยกลับมาใหม่อารมณ์เดิมอ่ะมันยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่เลวร้ายขนาดไหนครับเลวร้ายขนาดคือครับเจอสิ่งที่ตัวเองแบบไม่คาดคิดไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นครับมันทําให้เราแบบผิดหวังมากขึ้นครับโอ้คือซ้ําเค้าเรียกซ้ํารอยเดิมครับลงไปอีกใช่มั้ยคะขนาดไหนฮะที่คุณคิดว่าสิ่งที่ไม่ควรกระทำแล้วทำขึ้นมาในชีวิตที่ขณะที่กลับมาอยู่ในเมืองไทยแล้วอยู่กับพ่อกับแม่นะฮะครับกลับมาอยู่กับคุณแม่ครับเพราะคุณพ่อเขาก็อยู่บ้านของเขาครับแล้วคุณตัดพ่อกับพ่อแม่ยังไงนะครับมันกลับมาเจอคุณแม่ทะเลาะกันพูดกันก็กลับมาเนี่ยมันด้วยความที่เราไปไกลกลับมาก็เลยมันเหมือนกับความคิดอะไรที่มันต่างกันพอมันอยู่ด้วยกันเนี่ยครับมันก็เข้ากันไม่ได้แล้วเราก็ไม่เข้าใจในเหตุการณ์ที่ทำไมเขาถึงทำแบบนี้ครับที่เรื่องมันเป็นเรื่องที่ทุกคนน่ะมันควรจะต้องทำแบบนี้ครับแต่เขาก็ทำแบบนี้เราก็คนละมุมเลยคนละมุมเลยครับคือความยิ่งความคิดยิ่งคนละต่างกันเลยครับใหญ่ก็มีอาจจะต้องถ้าฟิวนี้คงต้องมีปากเสียงกันบ้างแหละหรือว่าทะเลาะไหมทะเลาะกันทุกวันแหละทุกวันทุกวันจนกระทั่งแม่เอ่ยปากไล่ออกจากบ้านไล่เลยเนี่ยนะไล่เลยเราเสียใจไหมครับตอนที่ถูกไล่ออกจากบ้านนะครับเสียใจครับนะครับแสดงว่าคุณนัทเองก็เถียงแบบขั้นรุนแรงเหมือนกันใช่ครับแรกๆนี่เถียงแบบเราก็ไม่ยอมฮะถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ยอมครับแล้วบวกกับสภาวะอะไรหลายอย่างที่อยู่ในใจตั้งแต่เด็กๆด้วยครับครับแต่เห็นบอกว่าพอเราทะเลาะคุณแม่รุนแรงครั้งนี้เนี่ยมันแรงมากด้วยอารมณ์ของเราแล้วก็ด้วยความคิดหลายอย่างมันทำให้เราถึงขั้นเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำร้ายตัวเองนั่นคือฆ่าตัวตายเลยฉันไม่เอาแล้วมันมีเหตุการณ์อีกอันนึงคือเหตุการณ์ยังไงฮะที่คือที่บ้านน่ะทำกิจการนะครับครับแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้ว่ากิจการเป็นยังไงเพราะไม่ได้สนใจครับจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยคุณพ่อก็มาบอกว่าให้สืบทอดกิจการต่อครับแต่มันกลายเป็นว่ามันมีหนี้สินอยู่เยอะไหมครับก้าวหลักครับโอ้ก้าวหลักมันเมื่อยนะเมื่อย3หลักก็รู้สึกกังวลแล้วนะครับแล้วก้าวหลักคือถ้าผมรับเนี่ยก็คือโดยคำพูดของเขาก็คือบอกก็ทำไปแล้วก็ปล่อยให้มันเจ๊งแล้วก็ให้ผมมาเป็นบุคคลล้มละลายไปทดแทนคุณด้วยการตัวเองเป็นล้มละลายแทนพ่อแม่ใช่ครับทีนี้นะพวกนะเขาก็ไม่ยอมกันครับเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไงฮะกับสิ่งคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ผมก็รู้ว่าในความรู้สึกเราเอ๊ะ
ทำไมต้องเป็นเราแล้วก็เป็นการทดแทนบุญคุณที่จะต้องทำหรือไม่ทำดีแค่อึ้งกับความคิดที่เขาคิดได้ขนาดนี้ว่าทำไมเขาทำกับลูกได้แบบนี้คุณเสียใจมากไหมขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาลงที่คุณทั้งที่คุณไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องใช่ครับครับก็เลยตอนนั้นเนี่ยคิดเลยว่าคือมองทุกอย่างแล้วว่าในปัญหาครอบครัวการงานของผมเองนะตอนนั้นชีวิตในหลายๆด้านมันคือมันปัญหาทุกอย่างมันประดังเข้ามาหมดคือเข้าใจว่าคนที่คิดจะทำร้ายตัวเองขนาดนั้นเนี่ย คือมันมองปัญหาแล้วมันแทบจะไม่เห็นทางออกไม่เห็นอะไรดีในชีวิตเลยตอนนั้นก็เลยต้องตัดสินใจถึงขนาดขั้นจะต้องทำร้ายตัวเองแล้วแหละครับถึงขั้นไหนครับทำร้ายตัวเองก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมมองที่จะเราจะทำแล้วล่ะฉันไม่อยู่แล้วโลกนี้พูดง่ายล่ำลาครับครับเพราะในเมื่อถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถแทนคุณเขาได้ขนาดนั้นก็เอาชีวิตแทนคุณเลือกถึงนั้นตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆครับคิดไหมว่ามันผิดอ่ะครับผิดทราบครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยคือมันไม่คิดแล้วมันไม่คิดจริงๆเรื่องความผิดความถูกบาปกรรมคือชาตินี้ไม่เป็นไรฉันขอไปยอมทรมานอีก500ชาติแต่ก็กลัวมั้ยครับพ่อแม่เสียใจเนาะถ้าเหตุการณ์นั้นวันนั้นเกิดขึ้นคงไม่ได้นั่งในวันนี้ใช่ครับแต่ว่าเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นไม่ครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยบังเอิญว่าเปิดดูรายการนี้แหละครับแล้วมีแขกมีทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของพ่อกับแม่เหมือนกันแล้วอาจารย์ท่านเป็นคนพูดเลยครับว่าคือพ่อแม่ยังไงก็ต้องยกเอาไว้ยกเอาไว้คนหนึ่งไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามและสิ่งหนึ่งที่ผมอาจารย์ตอบคำถามในใจผมมาโดยตลอดคือการที่พ่อแม่ทำอะไรผิดไม่ใช่ว่าท่านไม่บาปแต่คือมันก็คือกรรมใครกรรมมันผมก็ในเมื่อนั้นในเมื่อกรรมใครกรรมมันก็คือผมไม่ได้อาฆาตนะแต่ผมแค่บอกว่าอ๋อมันคือโอเคนะถ้าใครคนทำผิดก็รับผิดมันคือความยุติธรรมที่เบื้องบนคงจะให้มันก็เป็นกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์ร่วมกันมาใช่คุณเลยต้องมารับคุณพ่อหรือว่าพ่อแม่ที่ทำก็มารับด้วยกันใช่แล้วเลือกยังไงฮะหลังจากที่ชมรายการแล้วก็หลังจากนั้นคือใจมันก็เริ่มเบาขึ้นมันเริ่มคือแบบพยายามคิดอย่างนี้แล้วก็มันก็ปล่อยพยายามจะปล่อยให้มากที่สุดครับครับจนทุกวันนี้ตอนนี้ดีขึ้นไหมเราเหมือนใจเย็นขึ้นไหมคะเรียกว่าดีขึ้นครับดีขึ้นอยู่ที่บ้านก็พยายามที่จะเลี่ยงไม่ทะเลาะกันกับครับพยายามแบบถ้าจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็เดินหนีก็เป็นการเลือกที่ดีเนาะไม่ต้องมาท้าเราประทับไว้คุ้มค่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะไม่มีวันผิดคุณก็เข้าใจนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้คือแล้วกลายเป็นคนที่แบบหาข้าวหาน้ำให้คุณแม่ด้วยค่ะอาจารย์คือเปลี่ยนความคิดไปแต่ก่อนไม่เคยทำก็ทำครับแต่น้อยปกติทำอยู่ให้ประจำอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่มเติมแต่หัวใจทำขึ้นไปอีกนะฮะครับมันมีก็คือว่ามันมีทั้งหน้าที่ด้วยแล้วก็หัวใจด้วยน้อยนะฮะแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้คุณนัทเนี่ยนะฮะมีคือจริงๆแล้วก็พื้นฐานเขาดีอยู่แล้วแต่มาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดไปกับสภาวะกรรมกับเหตุการณ์และเหตุผลที่คุณหาคำตอบไม่ได้แวบเดียวเท่านั้นเองนะฮะใช่ครับครับแวบเดียวจริงๆเคยชมรายการบ่อยไหมฮะหรือนานๆชมครั้งนึงก็ถ้าเวลาตอนที่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วเวลาผมกลับมาบ้านในช่วงนี้ก็จะดูพอเด็กนักเรียนนอกไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆหรอกจริงไหมครับมันเป็นไปได้ไหมกันเนาะก็นิดนึงครับหลายคนต้องเป็นงั้นนะนี่เป็นเรื่องว่าทุกคนนะแต่ว่าวันนั้นนี่คือทั้งกำลังใจเนาะจากของอาจารย์แล้วก็คำพูดที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็เลยเปลี่ยนความคิดไปใช่ครับคุณนัทคะถ้าวันนี้ด้านหน้าของคุณนัทคือคุณพ่อคุณแม่คือพี่คือน้องเด็กๆเราอาจจะไม่เคยพูดอะไรกับเขาถ้าอยากจะพูดอะไรกับเขาอยากจะบอกอะไรเขาคะก็อยากจะบอกว่าเขาคือจริงๆเนี่ยผมรักพวกเขามากคือชีวิตผมเนี่ยให้เขาได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อะไรก็ตามที่ไม่ว่าผมจะทำกับเขาหรือว่าเขาทำกับผมเนี่ยครับผมก็ขออโหสิกรรมให้แล้วขออโหสิกรรมจากเขา
นาะมันก็เหตุการณ์บางเหตุการณ์มันก็คงจะลบเลือนลำบากเนาะแต่มันก็คงจะมีบางคำพูดกำลังใจหรือว่าเหตุการณ์ครอบครัวคนอื่นมาทำให้ตัวเราเองได้ถูกคิดมากขึ้นใช่ครับแต่วันนี้ไม่เชื่อค่ะว่าที่มาตรงนี้นอกจากที่จะมาพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวแล้วอยากจะทราบคำตอบการวิเคราะห์จากอาจารย์ด้วยว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อดีคะครับผมมองนะฮะในสภาวะครอบครัวเนี่ยเป็นมีดสองคมถ้าคมหนึ่งใช้เพื่อประโยชน์มันก็ทำได้แต่ถ้าคมหนึ่งทำลายล้างแป๊บเดียวนะฮะชั่วครู่ชั่วคราวมันก็ทำลายทั้งครอบครัวเลยเห็นหลายคือหลายเคสเลยจะเห็นว่าบางครั้งข่าวในบ้านเมืองลูกฆ่าพ่อบ้างรู้ว่าฆ่าพี่ฆ่าน้องสุดท้ายก็ต้องฆ่าตัวเองมันจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าให้อภัยให้โอกาสซึ่งกันและกันอย่างคุณนัทเองเนี่ยก็เป็นคนที่ข้างว่าพื้นเนี่ยเขาดีนะบุปการีก็เป็นคนที่สอนสั่งมาดีตลอดแต่ชั่วแวบหนึ่งบางครั้งเหตุหลักเหตุผลจะผิดถูกไม่รู้เนี่ยแต่สุดท้ายเราคือลูกเขาแล้วถูกคิดสักนิดเดียวขอเข้ามาสักนิดเดียวเนี่ยบารมีเยอะแยะเลยเขาเรียกว่าให้อภัยทานพ่อแม่เราก็ให้ได้นะให้ด้วยปิยวาจาคือคำพูดที่ดีให้ด้วยหัวใจลูกที่ดูแลท่านผมว่ามันน่าชื่นใจแต่ถ้าวันนั้นคุณไปเถียงคุณไปตัดตัดพ่อหรือว่าไปโดนมือเท้าแตะท่านสักนิดหนึ่งหรือคิดลบกับท่านด้วยการฆ่าตัวเองพ่อแม่อาจจะต้องเสียใจมากๆจนถึงตัวเองก็ต้องตายตามเนี่ย มันเป็นกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่วันนี้นะสุภาพบุรุษคนนี้นะเขาทำไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองนะฮะ แต่ทำเพื่อพ่อแม่หนึ่งเป็นลูกที่ดีขึ้นมา อย่างมีสติ ผมไม่สนใจว่าคุณจะดูรายการผมไม่แต่ว่าพื้นฐานคุณเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มาหล่อหลอมกับรายการกับสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นสิ่งตัวนี้พอมันจูนกันมันเจอกันพื้นฐานคุณมีอยู่เนี่ยผมอยากให้ต่อยอดต่ออยากให้กลับไปเนี่ยนะกราบที่ท่านในสนิทหนึ่งไม่มีใครเก่งเกินพ่อแม่คุณเชื่อผมใช่ไหมฮะพอใหญ่น้อยเนี่ยคนรักก็เลิกลาแตกแยกสุดท้ายแล้วก็ต้องมากราบพ่อกราบแม่บางคนเนี่ยถูกสามีทิ้งนะฮะอย่าล้างมาหรือแม้แต่ส่วนที่ถูกลักเล็กขโมยน้อยไปพ่อแม่ทุกคนเนี่ยไม่เคยมาตราหน้าว่าลูกชั่วแต่ลูกบางคนเนี่ยตาหน้าว่าแม่ไม่รักบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วมีไหมไม่มีทางหรอกไม่มีหรอกจะเป็นเสือเป็นโจรนะฮะจะเป็นผู้ร้ายสุดท้ายพ่อแม่ก็รักที่สุดคือรักแท้คือพ่อแม่ตนนั่นเองโอ้วันนี้ต้องขอบคุณสุภาพบุรุษท่านนี้มากนะครับนะฮะคุณนัทนะครับนัทอยากถามอะไรอาจารย์ไหมคะเชิญครับเชิญเลยฮะอันหนึ่งนะครับตอนนั้นดูรายการอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขครับพอดีบัตรเลขประชาชนของผมเนี่ยมันลง363แล้วอาจารย์จำได้อาจารย์บอกว่ามันเป็นเลขตายโหงครับใช่ครับมันมีสิทธิ์ตายโหงมากใครที่ลงท้าย363เนี่ยมีโอกาสอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆรวมทั้งในเรื่องราวของนะฮะทำอัตวิบากกรรมก็คือฆ่าตัวตายเยอะฉะนั้นเลขพวกนี้อย่าไปจำนะฮะลืมที่ผมพูดมานะฮะเป็นฝันร้ายไปลืมไปซะนะฮะเพราะว่าผมพูดเฉพาะเดือนนี่มันจะหมดเดือนไปแล้วจะหมดละจะหมดละทีนี้เอามาวิเคราะห์ใหม่ว่าเดือนหน้าเป็นไงใครที่มีเลข363บอกได้ว่ากำลังจะได้ดีได้ดีท่านใดที่ถือศีลปฏิบัติธรรมนะรุ่นหน้าแน่ท่านใดที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะช่วงนี้แปรเปลี่ยนนะครับ363ฉะนั้นคุณนัทไม่ต้องกังวลมันเป็นสภาวะเส้นทางธรรมที่สั้นๆเท่านั้นเองศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีเวลาขึ้นเวทีจะบอกเลยให้ท่านเป็นใครเป็นผู้วิเศษก็ตามตราบใดที่เป็นคนชั่วอยู่นรกขุมสุดท้ายรับท่านแน่แต่ถ้าเป็นความดีที่ละทิ้งความชั่วที่เคยทำมาแล้วเริ่มต้นใหม่ความดีความดีเดียวเนี่ยจะทำให้ท่านขึ้นสวรรค์ได้ฉะนั้นสวรรค์รออยู่ข้างหน้าคุณนัทต้องเดินต่อนะครับมาลืมไปจ้ะ3บวก3เพราะว่าอีก2วันก็ลืมจ้ะหมดละเดี๋ยวก็หมดไม่นานรถแล้วนะฮะครับคุณนัทนะก็เป็นกำลังใจให้เมื่อเช้าว่าอย่างน้อยคือหลายๆคนที่ชมรายการอาจารย์เองมั่วเองแล้วก็ทุกๆคนที่ได้รู้จักกับคุณนัทก็จะเป็นกำลังใจให้อย่างนั้นก็คือได้เป็นเขาได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วกันเนาะชื่อเปลี่ยนมาเคยได้เซ็นยังครับยังเลยอ๋อได้ครับเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวหลังรายการเราก็จะมอบลายเซ็นให้กันด้วยได้ครับละนะคะไม่ใช่ว่าหลายคนที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยอย่างน้อยคือวันนี้ได้มาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็บริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือความรักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกที่ผสมผสานกันนะวันนี้ก็เป็นกำลังใจคุณนัทด้วยนะคะนี่ขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามมีเรื่องราวกันก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422 1606นะคะประกันสักครู่ค่ะครับ